ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่12นี่ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเคารพตัวเองเมื่อพูดถึงการเคารพตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมะชั้นเด็กกลมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ในยุคอวกาศยุคอะไรนี่การบังคับตัวเองหรือเคารพตัวเองเนี่ยเห็นว่าเป็นธรรมะเด็กๆธรรมะเด็กกลมมือหรือเป็นธรรมะโบราณเต็มทีเพราะว่าเขารบเงินเขาบูชาเงินเขาไม่ได้เคารพตัวเองการเคารพตัวเองมีใจความสำคัญเนื่องไปถึงในการบังคับตัวเองถ้าไม่บังคับตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาสำหรับเคารพคอยคิดดูถ้าเราไม่บังคับตัวเองมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาสำหรับที่จะเคารพตัวเองนั่นใจความมันก็เนื่องถึงกันเคารพตัวเองกับบังคับตัวเองนี่หาว่าท่านเด็กอมมือมันก็จริงมันเป็นธรรมะเบื้องต้นพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตต้องรู้จักบังคับตัวเองอย่าให้ไปในทางที่มันจะต้องตายในโบราณเต็มทีที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้อย่างล้อๆว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีนี่ก็จริงธรรมะนี่คงยืนมาตั้งแต่สมัยนู้นก่อนพุทธกาลหรือก่อนอะไรหมดตรงกับคำว่าบำเพ็ญตบะทำให้เกิดการบังคับตัวเองและเคารพตัวเองได้นั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะนั่นมันเก่าจนไม่รู้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เรายกเอาการบังคับตัวการเคารพตัวเองขึ้นมาพูดเพราะมันมีลักษณะที่น่าดูนี่จะเพื่อประกันความเข้าใจผิดคือบางคนอาจจะฟังไปถึงว่าเคารพตัวเองแล้วก็ไม่ยอมใครแล้วก็ยกหูชูหางแต่อย่างนี้มันผิดมันไม่ใช่เคารพตัวเองถ้ามีการยกหูชูหางแล้วมันจะการเคารพตัวเองมันเป็นการเคารพต่อเมื่อเคารพตัวเองมันเป็นการเคารพต่อเมื่อมันถูกต้องนั่นมีอะไรที่น่าเคารพส่วนการที่ถือมานะทิฏฐิไม่ยอมใครยกรู้ชูหางนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเคารพตัวเองในที่นี้แม้ว่าตัวหนังสือมันอาจจะกำกวมถ้าไม่เข้าใจมาอย่างนั้นก็ได้ขอให้เข้าใจดีๆคนสมัยปัจจุบันนี้จะยิ่งไม่เคยได้ยินคำว่าเคารพตัวเองมากครับมากครับทุกทีก็ไปสนใจแต่เรื่องอื่นเห็นได้แล้วก็เป็นดีเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นดีก็จึงถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วคำนี้มันพูดกันมากเกินไปพูดกันมากในสมัยที่ล่วงมาแล้วพูดกันมาตั้งแต่แรกๆสำหรับเด็กๆดูก็ใกล้กับว่าเป็นธรรมะสำหรับเด็กอมมือแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมะที่จำเป็นตั้งแต่ต้นจนปลายนะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยคิดจนกระทั่งมองเห็นว่าไอ้โลกนี้มันกำลังจะวินาศเพราะมันขาดธรรมะข้อนี้เมื่อคนในโลกมันไม่เคารพตนเองแล้วก็คือปล่อยให้ตัวเองทำสิ่งที่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ก็คือเอาเปรียบเบียดเบียนต่างๆเลยแล้วโลกมันก็วินาศไม่มีใครรับผิดชอบในความถูกต้องตัวเองก็ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องสำหรับตัวเองเนี่ยคือไม่เคารพตัวเองต่างคนต่างก็ก้าวกายในความเป็นธรรมหรือว่าประโยชน์หรืออะไรของกันและกัน
อย่างที่โลกกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองเอาแต่ได้แล้วก็เป็นดีแล้วก็หลอกลวงลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีนี่โลกก็กำลังจะวินาศเพราะมนุษย์มีจิตใจต่ำทรามเป็นโรคจิตทรามเพราะไม่เคารพตัวเองนี่ความเคารพตัวเองเนี่ยมันเป็นหนทางรอดของมนุษย์แม้ในส่วนบุคคลแท้ๆไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเป็นคนที่สองมันก็การเคารพตัวเองจะเป็นการรอดทางรอดของตัวเองจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำอันตรายแก่ตัวเองทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณจะเนื่องกันหลายคนเป็นสังคมมนุษย์ก็ยิ่งต้องการให้ต่างคนต่างเคารพตัวเองรักษาความดีของตัวเองก็เลยไม่มีใครที่เลวก็เป็นสังคมที่ดีก็รอดได้นั่นเราเห็นได้ว่าความเคารพตัวเองมันทำให้มีความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ถูกต้องมนุษย์ที่แท้จริงมีจิตใจสูงเป็นพืชพันธุ์แห่งบุคคลที่มีจิตใจสูงนี่เรียกว่ามนุษย์มันอยู่ได้โดยการเคารพตัวเองมันถึงจะสูงอยู่ได้ถ้าไม่เคารพตัวเองมันก็เหยียบย่ำตัวเองลงไปมันก็สูงไม่ได้เนี่ยความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่เคารพตัวเองแล้วก็เราก็มีโลกแห่งมนุษย์ถ้าเราไม่มีความเคารพตัวเองเราก็มีโลกแห่งมนุษย์เนี่ยจะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรโดยซ้ำไปเพราะโลกนี้มันจึงไม่เป็นโลกของมนุษย์มากขึ้นทั้งที่มนุษย์สมัยนี้เขาอวดว่ามีความเจริญมีความก้าวหน้าสารพัดอย่างแต่ในทางแห่งความเป็นมนุษย์นั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงมีกินมีการกินการอยู่การเช่นการหัวการใช้สอยมีเนื้อมีตัวรู้สวยงามอะไรมากขึ้นแต่ความเป็นมนุษย์มันน้อยลงน้อยลงมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่โลกแห่งมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเพราะมันจึงเป็นโลกที่เดือดร้อนอยู่อย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเคารพตัวเองมันก็ทำอะไรที่ล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ได้ถ้ามันเสียความเคารพตัวเองนั้นเมื่อมีความเคารพตัวเองไอ้โลกนี้ก็ไม่มีวิกฤตการณ์ไหนๆวิกฤตการณ์ชนิดไหนก็ไม่มีอย่างนี้วิกฤตการณ์ทั้งหลายมากชนิดนับไม่ไหวกำลังมีคนมนุษย์ต่างเห็นแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้ดีคำนี้มันก็เลยปนกันยุ่งเห็นแก่ตัวเองเราถือเป็นความผิดความเลวเห็นแก่ตัวแต่ถ้าจะเกิดดิ้นกันขึ้นในทางหนังสือทางตัวอักษรเห็นแก่ตัวมันก็รักตัวสงวนตัวก็เคารพตัวก็ได้เหมือนกันการที่จะเคารพตัวมันก็ต้องมีการเห็นแก่ตัวชนิดที่ถูกต้องแต่เห็นแก่ตัวชนิดที่ถูกต้องเราไปเรียกแต่อย่างอื่นถ้าพูดเฉยๆว่าเห็นแก่ตัวก็หมายถึงคนเลวคนเห็นแก่ตัวคือคนเลวนั่นอย่าเอาไปพ่นกับว่าก็คำว่าเคารพตัวถ้ามันฝ่ายถูกต้องที่เห็นแก่ตัวมันเลยฝ่ายเลวเว้นแต่จำกัดความให้ชัดว่าเห็นแก่ตัวในทางที่ถูกต้องและยกตัวขึ้นมาให้ดีก็มาสู่ความเคารพตัวเองอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างแห่งหนังสือที่มันดิ้นได้คำพูดมันดิ้นได้อย่างนี้ถ้าไม่มีการเคารพตัวเองก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมันดิ้นได้ถึงขนาดนั้นเห็นแก่ตัวในทางที่เลวเห็นแก่ตัวในทางที่ดีก็เกิดเคารพตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราหมายถึงไงความนับถือตัวเองเคารพตัวเองที่ถูกต้องที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาก็รู้จัก
คือรักตัวสงวนตัวที่มีความสูงเอาไว้ก็ไม่มีวิกฤตการไม่มีแม้แต่โสเภณีพูดกันอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างโสเภณีทั้งหลายคือผู้ไม่เคารพตัวเองถ้ามีการเคารพตัวเองขึ้นมาในโลกนี้ก็ไม่มีโสเภณีไม่อาจจะมีในโลกนี้ที่ก็ไม่อาจจะมีไอ้คอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆหรือการคดโกงหลอกลวงขบถมดเท็จมันก็ไม่มีท่านนี่ก็ล้วนแต่พวกไม่เคารพตัวเองเท่านั้นนะนั่นถ้าว่ารังเกียจไอ้คอร์รัปชันทั้งหลายแล้วก็ต้องรีบเคารพตัวเองกันแล้วกันนี่ในโลกมีปัญหาไอ้ความเสื่อมทางศีลธรรมมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะศีลธรรมทางเพศยิ่งเสื่อมเสียมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือเครื่องหมายลักษณะของความไม่เคารพตัวเองถ้าเคารพตัวเองมันก็ตรงกันข้ามจะนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีอานิสงส์สูงสุดควรแก่การสนใจที่เราก็ได้พูดกันมาตามลำดับหัวข้อทั้งถึงว่าได้ชิมรสแห่งการอยู่อย่างไหว้ตัวเองได้มาอยู่เป็นนักบวชนี่ทำทุกอย่างที่จะต้องทำจนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เป็นลำดับของการบรรยายตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วข้อที่แล้วมาเราพูดถึงความพอใจในศาสนาในพระธรรมในพระเจ้าที่มันเนื่องกันกับข้อนี้ถ้าพอใจในธรรมในศาสนาถือพระธรรมถือพระศาสนามันก็มีหิริโอตตัปปะเกลียดความชั่วกลัวความชั่วขึ้นมาทันทีพอมีหิริโอตตัปปะมันก็มีการเคารพตัวเองขึ้นมาทันทีมันเลยเนื่องกันอย่างนี้นี่ควรจะพูดกันซะเลยว่าไอ้ธรรมะทั้งหลายจะเรียกว่า 84,000 อย่าง 84,000 ธรรมขันธ์นั้นมันเนื่องถึงกันหมดไม่แง่นั่นก็แง่นี่ไม่มุมนั่นก็มุมนี้มันเนื่องถึงกันหมดนี่จำไว้ด้วยถ้าเราไปศึกษาสังเกตเอาเองในเวลาข้างหน้าคือจะบอกไว้เป็นหลักว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะมองเห็นในความที่มันสัมพันธ์เนื่องกันกับธรรมะทั้งหลายแม้มันจะเป็นเหตุให้ทำอย่างตรงกันข้ามก็ต้องยังเรียกว่าเนื่องกันอยู่นั่นแหละและความทุกข์นี่มันต้องเนื่องด้วยความดับทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้ทนอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำการดับทุกข์มันเนื่องกันอยู่ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอย่างนี้ถ้าพอใจในศาสนาก็จะนำไปสู่ความเคารพตัวเองโดยผ่านทางความเกลียดความชั่วรักความดีนั่นเราจึงพูดอย่างติดต่อกันมาว่าพอใจในศาสนาแล้วก็มาสู่ความเคารพตัวเองเอาทีนี้ดูต่อไปอีกถึงคำว่าเคารพตัวเองเป็นคำบ้าบอหรือเป็นคำที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นคำที่ค้านกันกับคำอื่นที่พูดกันอยู่โดยมากเราเป็นลูกเด็กๆก็ได้รับการสั่งสอนให้เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระศาสนาซึ่งสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าสอนให้เคารพสิ่งเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมาบอกให้เคารพตัวเองมันค้านกันหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าอ้าวนี่มันค้านกันแล้วอย่างน้อยก็โดยคำพูดถ้ารู้สึกมันค้านกันอย่างนี้ก็คือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็จะต้องเห็นชัดว่ามันไม่ค้านกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้เคารพธรรมจนถึงกับทรงยืนยันว่าพระองค์เองแล้วก็เคารพธรรมหรือว่าสอนให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะใช้คำว่าเคารพพระเจ้า
ในคำพูดของศาสนาอื่นมีเคารพอีกหลายอย่างแต่ไม่ได้พูดว่าเคารพตนเลยเนี่ยนี่มาพูดว่าเคารพตนมันก็ตรงกันข้ามกับเคารพฝ่ายโน้นมันข้ามกันหรือเปล่าควรจะมองเห็นว่ามันไม่ค้านด้วยเหตุอะไรด้วยลักษณะอย่างไรจึงไม่ค้านนี่ถ้าถามเด็กๆหรือแม้คนแรกเรียนนักธรรมก็อาจจะมองเป็นในทางที่เห็นว่ามันค้านกันเพราะให้อธิบายว่าไม่ค้านกันก็อธิบายไม่ถูกก็ไปดูให้ดีมันเป็นการที่เนื่องกันอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเคารพตนหมายความว่าเคารพความเป็นมนุษย์ตามอุดมคติของมนุษย์นะมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรมีอุดมคติของความเป็นมนุษย์อย่างไรก็เคารพอุดมคตินั้นทีนี้คนนั้นมันจะต้องสร้างความเป็นมนุษย์อย่างนั้นขึ้นมาให้ได้ถ้ามันจะสร้างความเป็นมนุษย์อย่างนั้นขึ้นมาให้ได้มันก็ต้องเคารพธรรมะนั่นเองเคารพธรรมะและปฏิบัติตามหลักของธรรมะนั่นเองมันจึงจะสร้างไอ้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เมื่อเขาเป็นมนุษย์สมความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์ก็เคารพในความเป็นมนุษย์ของเขานี่ก็เรียกว่าเคารพตนนำไปสู่ความเคารพพระธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่ทุกคนควรจะเคารพเคารพธรรมก็เพื่อสร้างตนเห็นอยู่ชัดๆก็กลายเป็นเคารพตนในที่สุดเนื้อแท้หรือความจริงมันเป็นกันมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่ข้านกันแต่ถ้าเราเอาแต่คำพูดหรือเอาความหมายทางลอจิกทางไอบ้าอย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นว่าข้านกันเดี๋ยวให้เคารพฝ่ายโน้นเดี๋ยวให้เคารพฝ่ายนี้ถ้าเห็นจริงก็จะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เนื่องกันอยู่แล้วก็เป็นอันเดียวกันในที่สุดเคารพตนต้องสร้างความเป็นมนุษย์ด้วยความเคารพธรรมก็เพื่อสร้างตนจึงบอกว่าไม่ได้ข้านกันเลยฝ่ายนี้บอกว่าให้เคารพตนฝ่ายนู้นบอกให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพพระเจ้าเคารพอะไรก็ตามใจมันอยู่ข้างนอกนะเราเคารพตนโดยไม่ขัดกันกับที่จะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพถ้าเด็กๆ ก็ฟังไม่ถูกเขาก็จองหองเคารพตนแล้วก็ไม่เคารพบิดามารดาเขาคิดในทางที่ตามใจตัวเขาก็ไม่เข้าใจบิดามารดาไม่เห็นแก่ความประสงค์ของบิดามารดานะมันจะเป็นอย่างนั้นมันต้องพูดกันให้ดีๆถ้าจะต้องไปพูดกับเด็กๆเอาทีนี้ก็ดูต่อไปถึงอาการอย่างไรที่เรียกว่าไม่เคารพตนไอ้ภาวะซึ่งไม่ใช่รูปธรรมนะมันมองไม่เห็นเราจึงมองกันที่ภาวะที่เป็นรูปธรรมคือกิริยาอาการที่แสดงออกมาฉะนั้นเราจึงดูที่ว่ากิริยาอาการอย่างไรที่แสดงออกมาเรียกว่าไม่เคารพตัวเองข้อนี้พูดได้อย่างกำปั้นทุบดินทีก่อนว่าไม่ทำให้สมแก่อุดมคติของความเป็นมนุษย์การไม่ทำให้สมแก่อุดมคติของมนุษย์หรือของความเป็นมนุษย์นั่นแหละกิริยาอันนั้นเรียกว่าความไม่เคารพตนเองที่นี่มันมีอะไรบ้างต่างๆกันออกไปเราก็ดูได้ง่ายทำอย่างไรเรียกว่าไม่เคารพอุดมคติของความเป็นมนุษย์เอ้าจะยกตัวอย่างหนึ่ง ความเกลียดคร้าน ความเกลียดคร้านเกียรติคร้านเนี่ยคือเกียรติคร้านต่อหน้าที่ต่อหน้าที่ก็คือเกียรติคร้านต่อการรักษาความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์มันก็ไม่เป็นมนุษย์
จะมาเกียจคร้านในการทำหน้าที่อย่างมนุษย์มันก็ไม่เคารพความเป็นมนุษย์นี่คืออาการที่ไม่เคารพตัวเองมันจะเป็นการเกียจคร้านชนิดไหนก็ได้คุณลองเกียจคร้านดูจะเป็นอาการที่ไม่เคารพตัวเองเท่านั้นแต่มันเคารพกิเลสเช่นว่ามันอยากนอนมันเห็นแก่นอนมันไม่อยากทำงานนี่มันก็เคารพกิเลสมันไม่ได้เคารพความเป็นมนุษย์มันก็เลยนอนเจ้ขี้เกียจมากขึ้นมากขึ้นก็ปล่อยให้การงานเสียไปเรายกตัวอย่างความเกียจคร้านคืออาการที่ไม่เคารพตัวเองหรือความเป็นมนุษย์นี่ต่อไปอีกความไม่มุ่งในจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์นะต้องฟังให้ดีๆมาเป็นมนุษย์ชนิดไหนเรียกว่ามนุษย์ที่สูงสุดนี่คนก็เอาตามกิเลสของตัวชอบอย่างไรก็เรียกว่านั่นคือความสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่มันก็ผิดก็ติดอยู่ที่นี่นั่นก็ไม่เคยชะเง้อไปหาไปมองหาไอ้ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นี่พูดตรงๆกันแล้วไม่เกรงใจแล้วขอให้ทุกๆท่านลองสังเกตดูตัวเองว่ามันชะเง้อไปหาจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือมันจะมองหาแต่ว่าทำอย่างไรจะได้เงินมากทำอย่างไรจะได้อำนาจวาสนามากทำอย่างไรจะได้มีเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนสนุกสนานมากมันจะคิดกันอยู่แต่เพียงเท่านี้อย่างสูงสุดก็ว่าเกียรติยศที่เขานิยมยกย่องกันแต่มันเป็นเรื่องทางโลกมันไม่เป็นเรื่องฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณซะเลยนั้นจึงไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะเราเรียนมามีปริญญามีเกียรติมีอะไรรวมกันเข้าทั้งหมดมันก็ไม่มากไปกว่าที่เขาทำกันอยู่หรือมีกันอยู่ในโลกนี้รวมกันหมดอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ขอให้ดูให้ดีนั่นแปลว่าเราเอาเท่าที่เราอยากจะได้อยากที่อย่างที่เราชอบหรืออย่างที่หลายๆคนรวมกันชอบมันไปหยุดเสียเพียงเท่านั้นความไม่มุ่งไปยังจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์นี่คือการไม่เคารพตัวเองเพราะว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้ไปได้ถึงจุดสูงสุดเต็มตามความหมายคำว่ามนุษย์นับเป็นคนคนหนึ่งมันไม่มุ่งที่จุดนั้นมันเอาแต่ที่ว่ามันจะเป็นที่สนุกสนานพอใจอยู่ที่นี่ในระดับเท่านี้ที่ดูต่อไปเป็นอันดับที่3มันก็อยู่ที่การปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองกิริยาอาการอันใดมันเป็นการปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือการไม่เคารพตัวเองถ้าเคารพตัวเองก็ไม่ยอมให้กิเลสมาบัญชามาควบคุมเองนี่เรามันก็ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสไม่ใช่ที่บ้านเนาะไม่ใช่ที่บ้านเรือนน่ะในวัดวาอารามเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสมากมายโดยเฉพาะในการสมาทานศีลรักษาวินัยอะไรต่างๆนี่มันมีมากที่ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็ไม่รักษาเอาไว้ได้ค้าหรือวินัยมันก็เสียไปเราถึงระเบียบการปฏิบัติในวัดปฏิบัติต่างๆมันก็เสียไปเพราะปล่อยไปตามหน้าของกิเลสมันมาอยู่ในวัดมันก็มีการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสในระดับที่มันสูงหรือละเอียดขึ้นไปอีกกิเลสชั้นละเอียดขึ้นอีกอยู่ที่บ้านเขากิเลสจะหยาบกว่าก็ปล่อยไปตามหน้ากิเลสหยาบมาอยู่ที่วัดประคบประงมกันดีก็ยังมีกิเลสชั้นประณีตละเอียดเลื่อยอยู่มันก็ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสชั้นนี้การปล่อยไปตามหน้าของกิเลสนั่นก็ตรงกับคำว่าปล่อยไปตามธรรมชาติฝ่ายต่ำพวกที่เขาอยากจะพูดบัญญัติง่ายๆเขาว่ามี
รรมชาติฝ่ายต่ำดึงไปสู่ต่ำสู่ความต่ำธรรมชาติฝ่ายสูงดึงไปสู่ความสูงนี่ถ้าว่าอำนาจของกิเลสก็ล้วนแต่ดึงไปทางฝ่ายต่ำไปไหนก็ไปสู่ความเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสก็คือไปหลงอยู่ในเรื่องความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางความรู้สึกคิดนึกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเพศตรงกันข้ามก่อนต่อมามันก็ไปในแบบของไอ้ที่แม้จะไม่ใช่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามมันก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่นั่นเองเช่นว่าไปหลงไหลในศิลปะรูปปั้นรูปเขียนรูปอะไรก็ทำหลงลึกหลงไหลอย่างคนเป็นบ้านี่สำหรับคนที่ไม่หลงไหลในทางกามมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นพอๆกันนะก็เป็นเรื่องทางความคิดความรู้สึกไปดูรูปศิลปะสวยๆนี่เราจะไม่ถือว่าเป็นทางตาถ้าทางตานั้นมันมีหน้าที่แต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นแต่ศิลปะสวยศิลปะแอบสแตรกศิลปะอะไรก็ตามนั้นมันทางความคิดมันก็เป็นเรื่องของจิตที่โง่ที่หลงแล้วก็มีอร่อยในทางจิตอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นธาตุของวัตถุอยู่นั่นเองการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสก็ไปทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังนับตั้งแต่ทางกามขึ้นมาเป็นทั้งทางไอ้รูปที่ไม่เกี่ยวกับกามในความละเมอเพ้อฝันในเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเป็นไอ้รูปนี่ปล่อยไปตามนาฏของกิเลสก็เรียกว่าไม่ละอายเป็นอหิริกะแปลว่าคนที่ไม่ละอายดังนั้นจึงได้ลงไปในอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้เรื่องอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้จะไม่ต้องพูดกันนักกันมั้งเพราะผมก็ได้อธิบายมาที่ต่างๆพิมพ์หรืออะไรกันแพร่หลายแต่ยังอยากจะย้ำอยู่เสมอว่าเขาให้มองถึงอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้กันก่อนอย่าไปมองแต่อบายหลังจากตายเข้าลงไปแล้วนู่นมันยังไกลนักที่มันตกอยู่ทุกวันนั่นน่ะเป็นอบายที่น่ากลัวกว่านรกก็คือร้อนร้อนร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเดรัจฉานคือโง่โง่แสนจะโง่เปรตก็คือหิวหิวหิวทางจิตทางวิญญาณอสุรกายก็ขี้คลาดอย่างไม่มีความหมายก็สำรวจตัวเองด้วยว่ากำลังอยู่ในอบายหรือเปล่าตั้งที่เป็นพระมีผ้าเหลืองคุ้มครองเนี่ยลงไปในอบายแล้วหรือยังหรือเปล่าแต่มันร้อนใจด้วยเหตุของอะไรก็ความชั่วความผิดหรืออะไรบาปกรรมอะไรก็ตามมันลงอยู่ในนรกแล้วถ้ามันโง่อย่างไม่น่าโง่ในบางครั้งบางโอกาสนะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วน่าจะอยู่ในป่าเหลืองนี่มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้โดยโอปปาติกะกำเนิดเกิดหลุดเดียวเกิดแวบเดียวก็เป็นอะไรขึ้นมาแล้วเปรตคือหิวจนพูดคล่ำอยู่ในเรื่องนั่นเสมอฮะท่านระวังให้ดีไอ้เรื่องที่คุยกันไม่เคยขาดปากนะมันจะเป็นเรื่องของความเป็นเปรตยสุรกายคือกลัวยังไม่มีเหตุผลกลัวยังไม่มีความหมายนี่อบายถ้าปล่อยไปตามอำนาจธรรมชาติฝ่ายต่ำคือไปทำเล่นๆกับมันแล้วมันก็พลัดลงไปในอบายโดยไม่รู้สึกโดยไม่ทันรู้สึกแล้วก็มีคำทิ้งเนื่องกันคืออบายมุขมันกล่าวว่าอย่างสำหรับคราวาสโดยตรงดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานนี่หกอย่างนี้เป็นอบายมุขคือปากช่องที่พลัดตกลงไปสู่อบายมันก็ที่นี่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้ที่เราคิดดูว่าเป็นพระในผ้าเหลืองเนี่ยจะทำอบายมุขเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าเข้าไปจริงๆมันก็ดื่มไปคล้องเมาชนิดอื่นก็ได้แต
จะเมาลาภเมาเกียรติเมาอะไรก็ได้เป็นพวกเมาที่เที่ยวกลางคืนน่ะมันมีความหมายว่ามันไม่พักผ่อนมันมีกิเลสเป็นเหตุให้เที่ยวหาตามเพลิดเพลินในโอกาสที่ควรพักผ่อนไปเที่ยวที่กุฏิเพื่อนจนดึกจนดื่นเมื่อคืนนั่นแหละบางคนไปนอนข้างที่กุฏิเพื่อนเลยไม่ได้กลับกุฏิตัว จะไม่ได้ว่าบายมุกก่อนนี้จะเรียกว่าอะไรดูการเล่นมันก็ยังมียังแอบดูโทรทัศน์หรืออะไรที่มันกระทั่งว่ามันทางหูทางดูเพลงฟังเพลงต่างเล่นการพนันถ้าเกิดพนันอะไรกันขึ้นมามันก็เป็นการพนันทันทีน่าจะพนันอย่างที่เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรมันก็เป็นการพนันเพราะคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยกว้างที่สุดเป็นไปได้ไม่ว่าพระว่าเน้นว่าคฤหัสถ้าเกียรติการทำการงานสมาถึงเรื่องนี้ไม่รับรู้ในเกียรติทั้งความเป็นมนุษย์ของตัวก็เกียรติการในหน้าที่ของตัวเป็นภิกษุนี่ก็เกียรติการในหน้าที่ของความเป็นภิกษุมันมาเป็นอบายมุขได้อย่างนั้นแล้วก็ต่ำลงไปเป็นพระเป็นเนรที่ใช้ไม่ได้หรือเกือบจะใช้ไม่ได้กระทั่งใช้ไม่ได้กระทั่งไม่เลื่อนเลยก็เรียกว่าอบายนี่ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสเป็นอย่างนี้สรุปความว่ามันเป็นอหิริกะคือผู้ที่ไม่ละอายที่อันดับต่อไปอีกก็คือระบุไปยังความไม่บังคับตัวเองชัดความไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองกินความไปถึงไม่รักษาตัวเองไม่สงวนตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่รักษาตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยก่อนแล้วไม่รักษาไว้ในภาวะที่มันจะค่อยงอกงามเจริญขึ้นไปที่เรียกว่าพัฒนาทำให้เจริญเดี๋ยวนี้เขาใช้คำนี้กันเลยเขาใช้คำนี้เพราะคำอื่นมันก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรบาลีมันใช้คำว่าภาวนาพูดภาวนาก็ฟังไม่ถูกก็เลยใช้คำว่าพัฒนาหรือ develop ว่าจะฟังคำไหนถูกเอาคำนั้นก็แล้วกันคนที่ไม่รักษาตัวเองไม่สะงวนตัวเองให้ปลอดภัยแล้วไม่ทำให้เจริญขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นคนไม่บังคับตัวเองรวมเรียกว่ามันเป็นอโนตตัปปะไม่มีโอตตัปปะคือไม่มีความกลัวคนนี้ไม่มีความกลัวอหิริกะคือไม่ละอายอโนตตัปปะไม่กลัวเมื่ออยู่โดยลักษณะที่ไม่บังคับตัวเองให้มันพัฒนาไปได้แล้วก็เรียกว่าไม่เคารพตัวเองเป็นผู้ไม่เคารพคุณค่าของตัวเองอันดับต่อไปอีกก็อยากจะเรียกว่าไม่พิจารณาตัวเองอยู่เป็นปกติคำว่าพิจารณานี่ก็พอจะเข้าใจกันได้พิจารณาก็คือแยกแยะดูแล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่ควรจะเอาคัดไอ้ฝ่ายที่ไม่ควรจะเอาเพราะมันมีลักษณะมันก็รู้จักแบ่งแยกออกจากกัน discriminate นั่นที่กิริยาคำนี้ discriminate ต้องแยกออกจากกันได้ระหว่างสิ่งที่มันปนกันอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มีอะไรปนกันอยู่เช่นกิเลสกับความไม่มีกิเลสความชั่วกับความดีแล้วก็ทำให้ปนกันมาเรื่อยโดยการสั่งสอนอบรมที่ไม่ถูกต้องการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ปนกันยุ่งนั่นก็มีพิจารณาตัวเองหรือที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่เป็นปกติ
ถ้าไม่พิจารณาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่เคารพตัวเองจังบทสวดปัจจเวกเราก็สวดกันอยู่ทุกวันนะเป็นตัวอย่างว่าเววันนิยมพิอชูปะกะโตติเดี๋ยวนี้เรามีเพศเป็นอย่างอื่นแล้วคือแต่ตากจางกระหัดแล้วอะไรเราจะต้องทำหรือทำอย่างไรเราจึงจะมีความเหมาะสมสำหรับเพศนั้นนี่คือพิจารณาตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าปัจจเวกดูเฉพาะดูโดยประจักษ์ในปัจจเวกว่าอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นบรรพชิตเดี๋ยวนี้เราเป็นบรรพชิตแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างมันมีมากเรื่องมีหลายคู่เปรียบจะต้องแยกออกไปอ่ะเป็นคู่เป็นคฤหัสถ์เป็นอย่างไรเป็นบรรพชิตเป็นอย่างไรเป็นผู้บัณฑิตเป็นอย่างไรเป็นอันธพาลเป็นอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรเป็นคนชั่วอย่างไรมากมายหลายสิบคู่การพิจารณาอยู่เป็นปกติว่าเราอยู่ในสภาพที่ถูกต้องควรปรารถนาแล้วก็เรียกว่าเคารพตัวเองอย่างยิ่งเพราะนั้นเป็นอันว่ารู้พร้อมกันไปในคราวเดียวกันอย่างไรเรียกว่าไม่เคารพตัวเองอย่างไรเรียกว่าเคารพตัวเองก็เปรียบเทียบเอาโดยที่มันตรงกันข้ามภาษาวัดก็เรียกว่าปฏิปักขนัยซึ่งพิจารณารู้โดยปฏิปักขนัยนัยยะที่มันตรงกันข้ามมันเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วก็รู้สิ่งนู้นได้โดยนัยยะที่มันตรงกันข้ามนั้นผู้ที่เคารพตัวเองมันก็ไม่เกียจคร้านนะมันก็มุ่งจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่เสมอมันไม่ยอมปล่อยไปตามหน้าของกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสมันก็ควบคุมตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เป็นปกติทั้งว่าพิจารณาอยู่อย่างสุขุมรอบคอบละเอียดละออตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าเคารพความเป็นมนุษย์ของตนเองเรียกสั้นๆว่าเคารพตนเองถ้าเราจะพูดสำหรับชาวบ้านเขาจะคงจะจำกัดความหมายสั้นๆเพียงว่าอย่าทำให้เสียชื่อนั่นก็ถูกที่สุดตามความหมายชาวบ้านสั้นๆรุ่นๆก็อย่าทำให้มันเสียชื่อคือเคารพตัวเองลองอย่าทำให้เสียชื่อสิมันจะมีอย่างนี้ครบหมดแหละเพราะคำว่าเสียชื่อมันมีความหมายกว้างขวางหลายอย่างหลายสิบอย่างอย่าทำให้เสียชื่อก็แล้วกันยายเสียชื่อของใครอ่ะทีนี้ของตัวเองที่ตัวเองเป็นอะไรมันก็แยกออกไปได้มากในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็อย่าให้เสียชื่อว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ตั้งว่ามันเป็นบุตรที่ดีศิษย์ที่ดีเพื่อนที่ดีนี่ก็อย่าเสียชื่อยายเป็นพลเมืองที่เลวนะสมัยผมเป็นเด็กๆได้ยินคำนี้มากเหลือเกินไอ้เคารพตัวเองเนี่ยในโรงเรียนหรือในพวกฝรั่งมังค่ามันก็พูดถึงไอ้เซนเรสเปคอะไรเนี่ยมากเหลือเกินเคารพตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วคำว่าเสียชื่อตัวเองก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพราะทุกคนมันไปพูดกันแต่เรื่องอื่นไปพูดจากันแต่ในเรื่องอื่นเรื่องได้เรื่องก้าวหน้าเรื่องอะไรต่างๆโดยยอมว่าแม้แต่ว่ามันจะผิดมันจะเสียชื่อตัวเองก็ยอม เพราะว่ามือมันเสียชื่อกันหมดแล้วทุกคนมันก็ไม่ต้องอายใครในโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยมือมันเสียชื่อว่าเอาเปรียบเพื่อนเอาไม่ยุติธรรมอะไรก็จะหมดทุกคนทุกประเทศในโลกแล้วมันก็เลยไม่ต้องอายใครอ่ะก็เลยไม่ต้องพูดถึงคำว่าเสียชื่อหรือเสียเกียรติหรือไม่เคารพตัวเองนั่นในสถาบันหรือว่าในสังคมสูงสุดในรัฐสภาอะไรมันก็ไม่มีคนที่เคารพตัวเองโลกมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งผิดไปอย่างหนึ่ง
ทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงว่าการเคารพตัวเองนี่จะทำได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรการเคารพตัวเองถ้าจะพูดโดยรายละเอียดเป็นชื่อของธรรมะหนึ่งๆแล้วมันก็มากจนลำบากเรื่อยเฟื่อในที่สุดนั้นเราจะแยกไปตามหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่าข้อที่หนึ่งคือการบังคับตัวเองให้เต็มรูปแบบมันที่ข้อที่สองก็ทำให้มีปัญญาที่เต็มรูปแบบของมันนี่จะช่วยเกิดการเคารพตัวเองที่ว่าเขาคือบังคับตนเองให้เต็มรูปแบบของมันนี่มันมีอยู่เป็นสองชั้นเป็นอย่างนอกคือบังคับกายวาจาที่เรียกว่าศีลเป็นอย่างแล้วก็บังคับจิตที่เรียกว่าสมาธิเป็นอย่างแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากจะแยกกันเพราะการแยกกันนั้นมันแยกได้แต่ตัวหนังสือเท่านั้นนะคุณช่วยจำไว้ด้วยนะไอ้ที่เราแยกธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแยกออกจากกันได้นั้นมันตัวหนังสือเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงของธรรมะแล้วมันไม่แยกกันได้ฉันจะแยกศีลจากสมาธิแยกสมาธิจากศีลนี่ทำไม่ได้หรือแม้แต่ปัญญาก็เหมือนกันมันแยกออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำอะไรลงไปถูกต้องด้วยเจตนาที่ตั้งใจกระทำแล้วมันเป็นศีลสมาธิปัญญา8 3อันติดกันอยู่มันจะพูดเราบังคับตัวเองนี่มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธินะนี่เราเอามาปนกันเสียเอามารวมกันเสียให้มันเป็นการบังคับตัวเองแล้วก็ไประบุนามชื่อของธรรมะที่จะใช้ปฏิบัตินั่นดีกว่านั้นถ้าบังคับตัวเองอย่างเต็มรูปแบบอย่างนี้มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิถ้าพูดปัญญานู่นมันไม่เกี่ยวกับบังคับตัวเองมันเกี่ยวกับความรู้มันเลยเป็นเรื่องของความรู้ไปจะบังคับตัวเองเต็มรูปแบบแล้วก็มันคือการปฏิบัติศีลสมาธิเต็มที่แล้วถ้าว่าเล็งไปถึงไอ้จุดที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายหรือวาจาเพราะว่าไอ้กายหรือวาจานี่มันขึ้นอยู่กับจิตนั่นเองนั้นตัวอย่างของธรรมะที่จะอธิบายให้ในที่นี้ก็ระบุไปยังในธรรมะหญ้าปากคอก4ประการเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งชื่อเรียกสมัยว่าสหกรณธรรมสหกรณ์นั่นแหละสหกรณ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสหกรณะแล้วก็ธรรมธรรมะที่เป็นสหกรณ์แก่กันและกันที่ว่าหญ้าปากคอกนั่นแหละทุกคนก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ท่องสัจจะธรรมะคันตีจาคะผมคงพูดไอ้คำสี่คำนี้นับได้หมื่นครั้งเลยนะที่ผมจำความได้มาสัจจะธรรมะคันตีจาคะนี่เทศสอนมาในพรรษาแรกที่แรกบวชนะนักเขียนก็มากอะไรก็มากถ้าใครยังไม่เคยได้ยินก็นับว่าประหลาดเต็มทีเลยนี่ผมจึงถือว่ามันเป็นธรรมะหญ้าปากคอกที่จะถูกจัดว่าเป็นหญ้าปากคอกแต่โดยเหตุที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นสหกรณ์แก่กันแยกกันไม่ได้ถ้าทำเขาแล้วจะบังคับทั้งกายและจิตทั้งกายและวาจาและทั้งจิตด้วยบังคับกายวาจาจิตด้วยพร้อมกันในตัวสัจจะธรรมะคันตีจาคะสัจจะก็แปลว่าจริงมีความจริงใจหรือมีใจจริงบังคับให้มีความจริงที่ใจในใจนิธรรมะนี่ก็คือบังคับลงไปขันตีก็คืออดกลั้นทนได้ยาคะก็ระบายรูรั่วไว้ให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่มันรั่วไปรั่วไปมันไม่เกิดการอัดดันที่ทำให้เป็นทุกข์หรือถึงกับระเบิดแตกออกไปจนมันเนื่องกันก็จะทำสหกรณ์กันก็ต้องมีสัจจะก่อนจริงลงไปในธรรมะ
ข้อใดข้อหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งก่อนให้มีสัจจะลงไปตั้งสัจจะลงไปก่อนนี่ก็เป็นเหตุให้มีธรรมะบังคับตัวให้เป็นไปตามสัจจะนั้นที่เมื่อบังคับตัวอยู่อย่างนั้นมันต้องเกิดการเจ็บปวดเป็นธรรมดาทางกายหรือทางจิตก็ตามมันจึงต้องมีขันติหรือขันตีนั่นแหละจะเรียกทนได้อดกลั้นได้ไม่ยอมสละสัจจะธรรมะก็เป็นไปได้เรื่อยเพราะขันตีมันช่วยคือมันทนได้มันก็บังคับกันไปได้เรื่อยพอไม่ทนมันไม่เกิดไม่ทนขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทิ้งการบังคับตัวเองเหมือนนั้นทีนี้ก็มีจาคะแปลว่าสละเนี่ยคือสละไอ้ที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในตัวอยู่ในใจให้ออกอยู่เรื่อยก็จะเปรียบเหมือนกับว่าไอ้เครื่องยนต์มันต้องระบายควันเสียไอเสียที่ใช้แล้วที่หมดประโยชน์แล้วระบายออกไปเรื่อยมันก็จะมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลางั้นเราก็เลยเรียกว่าธรรมสหกรณ์แก่กันและกัน4ข้อหรือ4อย่างถ้าไม่เกิดสหกรณ์ถ้าเกิดไม่สหกรณ์กันเมื่อไหร่ก็ล่มเหลวเหมือนนั้นก็ครึ่งกลางกลางก็ล่มเหลวเหมือนกันทีนี้ดูกันให้ละเอียดหน่อยสัจจะจริงจริงในทุกความหมายเลยนับตั้งแต่ว่าพูดจริงจริงต่อเพื่อนฝูงจริงต่อข้อสัญญาจริงต่อเวลาในที่สุดมันรวมอยู่ที่จริงต่อตัวเองมันต้องจริงต่อตัวเองถ้าจริงต่อตัวเองก็คือจริงต่ออุดมคติเป็นความเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ให้ได้ ยอมตายดีกว่าที่ไม่ได้เป็นมนุษย์มันเป็นจริงต่อความเป็นมนุษย์ถ้าจริงต่อความเป็นมนุษย์มันก็จริงหมดอ่ะจริงต่อเพื่อนฝูงจริงต่ออะไรไปหมดจริงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงไปหมดเลยนี่จะต้องยกเอาสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้จริงอย่างที่งมงายไอ้จริงอย่างสะพร่าวคลุ้นพลันนั่นใช่ไม่ได้ไอ้จริงอย่างนั้นน่ะมันกลับจะตายเร็วหรือมันจะล่มละลายไปตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่จริงมันบารหัมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันต้องเอาสติสัมปชัญญะเข้ามาประคับประคองอยู่โดยอาศัยสติสัมปชัญญะมันก็รู้จักว่าจริงอย่างไรจริงอย่างถูกต้องนั้นจริงอย่างไรทีนี้มันก็เนื่องไปถึงที่ว่าต้องมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นฮีริและอุทธัปปะความละอายต่อความชั่วความกลัวต่อความชั่วนั้นมันมีลักษณะแห่งความจริงอยู่ในตัวมันเองไปสังเกตดูให้ดีถ้าเราเกลียดความชั่วและกลัวความชั่วนั่นคือตัวความจริงชนิดหนึ่งที่มันจริงอยู่ในตัวมันเองต่อความเป็นมนุษย์ของเราหรือจริงต่ออุดมคติของเราแล้วเราก็จะต้องละอายหรือกลัวเมื่อมันผิดต่ออุดมคติมันก็ดึงไปถึงฮีริและอุตตัปปะนี่เมื่อมีอุปกรณ์อย่างนี้นะเป็นต้นแล้วก็ปักลงไปให้มั่นเรียกว่าอาทิฐานภาษาไทยเรียกว่าอาทิฐานบาลีก็เรียกว่าอาทิฐานะคือตัวเดียวกันอาทิฐานก็แปลว่าตั้งทับคำนี้แปลว่าตั้งทับลงไปอาทิแปลว่าทับฐานแปลว่าตั้งอาทิฐานแปลว่าตั้งทับลงไปคือปักลงไปหมดที่นั่นเรียกอีกอย่างก็ปลงศรัทธาเป็นอาทิมุตลงศรัทธาลงไปที่นั่นนี่คือคำว่าสัจจะจริงมันก็มีธรรมะที่เนื่องกันอยู่กลุ่มหนึ่งแหละทีนี้อันก็ธรรมะที่สองที่เรียกว่าธรรมะทอทหารมอมาอ่านว่าธรรมะแปลว่าข่มตัวหนังสือตัวนี้แปลว่าข่มข่มคือบังคับหรือจับไว้ไม่ยอมให้เป็นอย่างอื่นธรรมะแปลว่าบังคับบังคับ
กายวาจาใจพร้อมกันไปเลยมันจะบังคับแต่อย่างเดียวทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้ตัวหนังสือแยกกันได้นี่การบังคับก็อีกต้องนึกหาสติสัมปชัญญะอีกตามเคยนี่ก็จำไว้เลยว่าสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต้องการในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าเราจะมีธรรมะบังคับอะไรลงไปอย่างรุนแรงต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยการบังคับนั่นมันก็จะไม่มีทางผิดพลาดที่ธรรมะอุปกรณ์อื่นๆมันก็แล้วแต่จะมองไปยังข้อไหนมันได้ทั้งนั้นฉันจะมองไปที่อิทธิบาททั้ง4ซึ่งเป็นธรรมที่เรียกว่าอเนกประสงค์นี่ผมแปลงเอาคำอย่างนี้มาใช้เพราะว่าท่านทั้งหลายเข้าใจดีอยู่แล้วนี่แต่ถ้าคำในภาษาวัดมากเกินไปก็ยังจะเสียเวลาอิทธิบาท4ประการนั่นเป็นธรรมะอเนกประสงค์ก็หมายความไปใช้อะไรก็ได้เครื่องให้สำเร็จตามความต้องการไปใช้ในกรณีไหนก็ได้ฉันทะพอใจในสิ่งนั้นวิริยะภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตะใจใสในสิ่งนั้นวิมังสาสอดส่องอยู่แต่ในสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้จำกัดว่าสิ่งไหนก็คือสิ่งที่กำลังจะทำนั่นเองก็ไปเปิดดูในนวโกวาทคำอธิบายในหนังสือแบบเรียนนักธรรมมันมีอยู่แล้วอิทธิบาท4ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานะเครื่องให้สำเร็จเป็นบาทฐานแห่งอิทธิคือความสำเร็จนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นจะใช้ธรรมะหมวดอื่นก็ได้แต่หมวดนี้เป็นอเนกประสงค์ที่สุดใช้อะไรกันได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับสติสัมปชัญญะเป็นผู้คุ้มครองไปทุกอย่างนั้นจะมีธรรมะสักทีก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอะไรจะเป็นกำลังให้ถึงที่สุดเช่นอิทธิบาทนี่เป็นต้นที่ธรรมะข้อถัดไปที่เรียกว่าขันตีจะเรียกว่าขันตีก็ได้ขันติก็ได้ไอ้ธาตุมันก็ธาตุเดียวกับคำว่าขมะแปลว่าอดกลั้นอดกลั้นขันตีนี่มันอดกลั้นอ้าวก็เรียกหาสติสัมปชัญญะอีกสติสัมปชัญญะนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่จำเป็นที่สุดจะอดกลั้นนะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นนะอย่าอดกลั้นในความโง่ความงมงายความมีสติสัมปชัญญะในการอดกลั้นมันก็ถูกต่อสิ่งที่ควรจะอดกลั้นในลักษณะที่ถูกต้องคำว่าอดกลั้นนี่มากมีความหมายมากนะมีความหมายมากอดกลั้นแบ่งเป็นภายในภายนอกดีกว่าอดกลั้นภายในคือการบีบคั้นแห่งกิเลสกิเลสคือสิ่งที่จะพาไปให้ผิดทางแต่ว่ามันไปหาเหยื่อหาความอร่อยในกิเลสนั้นมันมีอร่อยนี่มันจะพาไปหาอร่อยซึ่งเป็นความเคยชินของคนทั่วไปพอไปอดกลั้นเข้าไม่ไปตามหน้าของกิเลสมันก็เกิดอาการที่จะเรียกได้ว่าเจ็บปวดนะฉะนั้นก็ต้องอดกลั้นต่อการบีบคั้นของกิเลสอยากจะสูบบุหรี่ไม่ได้สูบจะอดกลั้นหรือไม่อดกลั้นอยากจะขี้เกียจมันก็ไม่ได้ขี้เกียจจะอดกลั้นหรือไม่อดกลั้นอยากกินเหล้าอยากดูหนังอยากไปโสเภณีอยากไปต่างๆเมื่อไม่ได้ไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการบังคับหรืออดกลั้นนี่เรียกว่ามันต้องทนนะถ้าไม่ทนมันก็ไปคือไปทำตามที่กิเลสมันต้องการที่ถ้าไม่ไปมันก็ต้องทนจนการบีบคั้นภายในของกิเลสนั่นเองถ้าเป็นรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางใจล้วนๆเราก็เรียกว่าอดกลั้นในภายในที่อดกลั้นภายนอกมันเนื่องมาจากภายนอกหรือว่านับเนื่องอยู่กับภายนอกอดทนต่อความหนาวร้อนซึ่งมีเป็นธรรมดา
ยุงกัดเหลือบกัดหนาวร้อนนี่ก็ต้องอดทนแล้วเพื่อนเขาด่าดูถูกดูหมิ่นยั่วโทสะนี่ก็ต้องอดกลั้นอดทนกระทั่งว่าแม้จะเจ็บปวดเจ็บไข้ที่ร่างกายนี่เราก็ยังจะเรียกว่าเป็นภายนอกเป็นเรื่องที่ตัดไปรูปที่รูปพื้นที่กายก็ต้องอดกลั้นอดทนถ้าไม่อดกลั้นอดทนก็ต้องดิ้นรนแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาใหม่หรือว่าครางให้คนอื่นก็รำคาญพอไม่สบายขึ้นมาได้ครางนี่เขาอร่อยแล้วก็จึงแกล้งครางถ้าอดทนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อร่อยแต่ว่าเรื่องครางนี่มีได้ตามปกติตามสัญชาติของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันเพิ่มหรือมันเผลอสติมันไม่มีสติควบคุมแล้วมันครางเองได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันแกล้งครางหรือมันไม่อยากจะอดทนเลยพอจะทนได้มันก็ไม่ทนมันก็แถมว่าได้ครางแล้วก็สบายก็เลยไม่มีขันติเหลือเพราะมันปล่อยไปตามนาฏของความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไปทั้งหมดมันต้องอดกลั้นทั้งต่อความรู้สึกภายในที่มาจากภายนอกแล้วขยายไปถึงว่ารอได้คอยได้เพราะว่าเราต้องบังคับตัวเองก็ทนอยู่ตลอดระยะยาวมันต้องเป็นการรอได้คอยได้เดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าคนมันจะเอาทันควันเกินไปรอไม่ได้คอยไม่ได้ทำดีที่จริงมันดีเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำแต่ผลพลอยได้นะมันยังไม่ได้มันต้องรอได้บ้างกว่ามันจะมาถึงไอ้ทำดีทำชั่วนี่มันดีเสร็จแล้วชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำเพราะได้บัญญัติลงไปแล้วนี่ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีคือทำดีพอทำลงไปแล้วมันก็ดีแล้วแล้วก็ได้บัญญัติแล้วอย่างนี้มันชั่วพอทำไปแล้วมันก็ชั่วแล้วแต่ผลพลอยได้ที่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้ชื่อเสียงหรือไม่ได้ลงโทษหรือไม่นี่มันไม่แน่มันมีระยะเวลาตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นคำว่ารอได้คอยได้ก็รวมอยู่ในคำว่าขันตีนี่เหมือนกันอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้เรียกว่าขันติแล้วก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่ก็สุดท้ายที่ว่าจาคะคำว่าจาคะนี่มันมาจากคำว่าสละออกไปจะชะรากศัพท์ว่าจะชะสำเร็จรูปเป็นจาคะสละออกไปเรารู้จักจาคะกันแต่เรื่องการให้ทานบริจาคทานให้สิ่งของนี่เรียกจาคะที่จริงคำว่าจาคะไม่ได้หมายแต่เพียงว่าให้ทานอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องในจิตใจที่สละออกไปได้จากจิตใจนั่นก็เรียกว่าจาคะด้วยเหมือนกันนั่นอะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจก็สละมันเป็นการให้ทานในทางนามธรรมคือสละสิ่งที่เป็นนามธรรมออกไปเสียจากจิตใจเรียกว่าจาคะในที่นี้อ้าวก็เรียกหาเกลอของมันคือสติสัมปชัญญะเสมอนะจะสละอย่างไรเท่าไรเมื่อไรนี่มันก็ต้องสติสัมปชัญญะมาช่วยให้มีจาคะที่ถูกต้องนิสัยเลวๆนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็รีบสละเปิดรูรั่วให้มันรั่วไปซะหมดแล้วก็ที่มันเข้มข้นขึ้นมาก็เปิดให้มันออกไปที่มันไม่ค่อยจะยอมออกนั่นเราจะต้องทำอะไรที่เป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเรื่อยๆนั้นการขยันทุกอย่างในกิจวัตรของภิกษุสามเณรก็เป็นการขับไล่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวให้ออกไปจากตัวทำวัดสวดมนต์หรือว่าทำอะไรต่างๆมันก็จะแก้ความขี้เกียจความเลวร้ายความไม่แน่นอนความน้อมไปในทางต่ำอะไรทุกอย่างอย่างนี้ก็เป็นจาคะ
ผลักดันออกไม่รับข้าวต่อสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจเรียกว่าจาคะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดเวลาต้องมีอยู่ตลอดเวลากระทั่งตลอดชีวิตนี่ยกตัวอย่างธรรมะ4ประการคือสัจจะธรรมะกันตีจาคะมาในฐานะเป็นการบังคับตัวเองที่เต็มรูปแบบนี่ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมะสหกรณ์คือกี่อย่างต้องมาทำหน้าที่ร่วมกันจึงจะสำเร็จประโยชน์ทีนี้ข้อที่2คือปัญญาหมวดที่1พูดไปแล้วเรื่องบังคับตัวเองมันโดยลักษณะของศีลและสมาธิที่หมวดที่2นี่มันเป็นเรื่องปัญญาที่ช่วยเกิดความเคารพตัวเองคือความรู้ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึงญาแปลว่ารู้ปะแปลว่าทั่วถึงครบถ้วนปัญญาแปลว่ารู้ครบถ้วนในสิ่งที่ควรจะรู้ที่จะพูดกันแต่ในกรณีของเรานี่คือการเคารพตัวเองจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งก็ตามใจรู้อุดมคติอันสมบูรณ์ของเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันมีอุดมคติสมบูรณ์อย่างไรต้องรู้เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ของความเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องรู้อุดมคติของความเป็นมนุษย์ว่ามันมีอยู่อย่างไรอย่างสมบูรณ์มนุษย์คืออะไรนี่ผมขออะไรทีขอร้องขอวิงวอนขออะไรก็ตามว่าคุณอย่าคิดว่ามันเข้าใจได้ง่ายๆว่ามนุษย์ที่คืออะไรจะรู้อุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่มันยังยากเกินไปนะเป็นว่าจะฟังไปก่อนแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะมันเพียงแต่ฟังมันไม่ได้เข้าถึงเอาละเอาแต่ฟังกันไว้ก่อนก็ได้ศึกษาก่อนให้เข้าใจว่าอุดมคติของคำว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์มันอย่างไรที่จะเอากันอย่างย่อๆจำง่ายเข้าใจง่ายก็เอาตามตัวหนังสือว่ามีใจสูงหรือว่าเหล่าก่อแห่งผู้มีใจสูงนี่พอถามว่าสูงถึงไหนถ้าสูงกันที่สุดแล้วสูงถึงไหนมันก็เป็นเรื่องหลุดพ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ยังมีสูงอีกไหมมันอาจจะว่าสูงเป็นพระเจ้าไปเลยก็ได้พระในพวกที่เขามีพระเจ้าสั่งสอนเรื่องพระเจ้ามีลัทธิเป็นลัทธิที่มีพระเจ้าเขาสอนถึงว่าเราก็เป็นอันเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนี่อย่างปรัชญาของฮินดูของเวดันตะนะครับว่ายอมรับว่าเมื่อเอาอะไรที่มันหุ้มห่อกีดขวางออกไปหมดแล้วไอ้มนุษย์เนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปเป็นอันเดียวกับพระเจ้าทันทีเนี่ยพูดโดยภาพพจน์กันอย่างนั้นในอุดมคติของมนุษย์มันอยู่ที่ความเป็นอันเดียวกับพระเจ้าที่อย่างพุทธศาสนาเราจะไม่พูดมากถึงอย่างนั้นเป็นว่าจะเอาคำว่าพระเจ้านี่มาไหว้ที่นิพพานในที่สุดเราจะนิพพานเราจะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับนิพพานอย่างนี้ก็ได้อุดมคติสูงสุดต้องความเป็นมนุษย์อยู่ที่นั่นต้องรู้จนเชื่อจนมีศรัทธาจะมีความประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ารู้อุดมคติอันสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ด้วยปัญญาของตนที่ขั้นที่สองก็รู้การกระทำที่ตรงไปยังอุดมคตินั่นก็คือรู้การปฏิบัติถ้าอย่างพุทธบริษัทเราก็ศีลสมาธิปัญญารวมความแล้วก็คือการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องเพราะมันก็จะมุ่งไปหาจุดสูงสุดนั่นแล้วรู้ที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าไอ้ทำหน้าที่นี่แหละ
คือทั้งหมดที่มนุษย์จะต้องทำเรียกว่าการทำหน้าที่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติพระธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติพระธรรมเพราะหน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้หมดปัญหาหมดความทุกข์หมดอันตรายหน้าที่เล็กๆน้อยๆต่ำๆเตี้ยๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นจะต้องหากินให้เป็นต้องกินให้เป็นต้องอาบให้เป็นต้องถ่ายให้เป็นต้องนอนให้เป็นนี่มันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่ำๆอย่างนี้ที่หน้าที่สูงขึ้นมาก็ดู แต่เรื่องโลกมันก็ไม่ไกลไปจากนี่ เรื่องกินเรื่องนอนให้สบายที่สูงไปกว่าไอ้เรื่องโลกก็คือจะต้องมีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบมีกายวาจาใจอันสะอาดสว่างสงบนี้กระทั่งมีทิฏฐิอันถูกต้องถึงที่สุดถ้ามีทิฏฐิถูกต้องถึงที่สุดแล้วกายวาจาใจมันก็ถูกต้องถึงที่สุดปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปสู่จุดสูงสุดนั่นเป็นหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ก็คือการทำที่จะต้องทำไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นมันปฏิบัติเพื่อไปบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ก็หน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมารักษาให้หายนี่ก็หน้าที่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเลยเหมือนกันท่านเขาจึงลดลงไปตามหลักในธรรมะบรมโบราณธรรมแม้แต่การประกอบกิจกรรมระหว่างเพศให้ถูกต้องก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันที่ทำหน้าที่ถูกต้องนี่ก็เลยเป็นอันว่าทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่การทำหน้าที่แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนที่รู้ในอันดับที่3คือรู้ผลของการกระทำก็ต้องรู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันแม้ว่ายังปฏิบัติไม่ถึงก็ต้องรู้ผลของการกระทำว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเช่นว่าเราเคารพตัวเองนี่ผลมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ต้องรู้ไม่งั้นก็ไม่อยากจะเคารพตัวเองมันจึงรู้ในการเรียนรู้ในการคำนึงคำนวณนี่โดย reasoning ไปเรื่อยๆก่อนก็พอจะมองเห็นและรู้ได้ว่ามันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเมื่อปฏิบัติได้จริงมันก็รู้จากการที่เสวยผลนั่นเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นแล้วเชื่อตัวเองแล้วถ้าผลของการกระทำนี่ก็คือสันติดีกว่าคำนี้ควรจะจำไว้อย่างยิ่งเพราะมันเป็นคำที่กว้างจะใช้ได้ในเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะเรื่องต่ำเรื่องกลางเรื่องสูงจะใช้คำนี้ได้สันติคือความสงบหมายถึงสงบสุขผลของการกระทำที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรหมดมันเป็นเรื่องคือสันติผลของมันคือสันติก็แบ่งเป็นภายในและภายนอกเหมือนกันสันติภายในก็คือผู้นั้นนะมันมีสันติสุขอยู่ในใจของเขานี่สันติภายนอกก็คือว่านอกไปจากตัวเขาจะในครอบครัวหรือในสังคมหรือว่าทั้งโลกก็ตามมันก็มีสันติด้วยเรียกว่าสันติภายนอกที่คนอื่นเขาจะปล่อยได้รับและสันติภายในตัวเองรู้สึกอยู่กับตนสันติทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าผลของการกระทำที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ต้องการสันติแต่มันเหลือแต่ปากมากขึ้นทุกทีถ้าคำว่าสันตินี่มันก็พอจะเข้าใจได้ก็คืออะไรแต่แล้วบังคับตัวไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ถอยห่างออกไปมันก็มีสันติไอ้ปลอมๆนี่เข้ามาแทนถ้าเราฟังวิทยุตลอด24ชั่วโมงเราจะได้ยินคำว่าสันติภาพนี่มากมายเหลือเกินแบบจอมปลอมทั้งนั้นคือตามที่คนนั้นว่าคือตามที่คนนั้นโฆษณาชวนเชื่อตามที่คนนั้นมันอ้างอิงถ้าส่วนบุคคลเราจะเรียกว่าสันติสุขถ้าส่วนสังคมหรือของโลกเราจะเรียกว่าสันติภาพ
ก็พอจะเข้าใจได้ง่ายๆสันติสุขมันรู้สึกอยู่ในใจของคนแต่ละคนแต่ละคนถ้าปรากฏออกมาเป็นปรากฏการณ์ภายนอกทั่วไปทั้งโลกเราจะเรียกว่าสันติภาวะสันติภาพคำว่าเขาทำเพื่อสันติภาพแต่เขาทำเพื่อประโยชน์แห่งพวกของเขาเองสันติภาพเดี๋ยวนี้ก็คือการที่ผู้อื่นเสียประโยชน์และตัวเองได้รับประโยชน์สันติภาพของนักการเมืองในยุคปัจจุบันนี่ก็เลยไม่เข้ากันกับเรื่องนี้เขาว่าคนเหล่านี้ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพตัวเองก็ไม่เคารพพระเจ้าไม่เคารพธรรมะไม่เคารพความยุติธรรมไม่เคารพอะไรหมดมันก็แล้วไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าจริงหรือตรงหรือบริสุทธิ์มันก็ต้องเป็นสันติที่บริสุทธิ์ของบุคคลหรือของสังคมเรามีปัญญารู้ว่าอุดมคติความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเราทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ขั้นได้แล้วเราจะได้เสวยผลอะไรถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้ไม่เพียงพอเราจะไม่เคารพตัวเองคือไม่เคารพความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกมีความเป็นมนุษย์ถูกต้องสันติภาพก็เป็นโดยอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจในความรู้ที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่ก็อีกคำหนึ่งซึ่งขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษให้มันอยู่ที่ปลายปากที่จะเอ่ยถึงเมื่อไรก็ได้ให้รู้ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ขาดสัมมาทิฏฐิจึงทำอะไรไปในทางที่ไม่เกิดสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้นั่นปัญหาของมนุษย์หรือของโลกนี้จะแก้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงจะต้องแก้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิทีนี้เขาก็มีความเห็นอย่างอื่นว่ามันจะแก้ได้โดยระบบการเมืองหรืออุดมคติเศรษฐกิจแล้วก็ตามใจก็ว่าไปตามเรื่องของเขาถ้าไปเพ่งเล็งกันแต่ระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องเห็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนพวกของตัวซะแล้วถ้าไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวของตัวทุกคนตั้งใจไปทำไปตามหลักของเองพระธรรมนะครับก็ได้เหมือนกันระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจมันก็จะประกอบด้วยธรรมไปหมดนะเหมือนกับที่เราพูดกันในครั้งที่แล้วมาว่าถ้าพอใจในพระศาสนาในพระธรรมในพระเจ้าเท่านั้นเองทุกอย่างที่มนุษย์กระทำอยู่จะเป็นไปในทางถูกต้องและมีสันติภาพเป็นแน่นอนนี่คือหนทางให้เกิดความสำเร็จในการพอใจตัวเองเคารพตัวเองไหว้ตัวเองได้ในที่สุดโดยวิธีที่ว่าบังคับให้ถูกต้องตามรูปแบบและมีปัญญารอบรู้ในสิ่งนั้นอย่างเพียงพอในที่สุดก็ว่าเราจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอนี่มันจำง่ายดีว่าขอทุกคนไปมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอถ้าพอนึกจะไหว้ตัวเองมันไหว้ไม่ลงแล้วมันจะกำปั้นโคกศีรษะตัวเองก็ได้ซ้ำไปนี่มันก็เป็นยังไงมันก็คนละเรื่องมันก็คนละแบบมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะคือสวรรค์อันแท้จริงสวรรค์อันแท้จริงไม่ใช่สวรรค์กามารมณ์อย่างที่เขาพูดกันหรือเขียนเป็นรูปภาพตามผนังโบสถ์สวรรค์อันแท้จริงคือความชื่นใจเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้จะเป็นสวรรค์ที่แท้จริงและสูงสุดนั้นเราแยกออกมาจะได้โดยคำว่าแท้จริงและสูงสุดนั้นสวรรค์อื่นมันก็มีไม่แท้จริงและไม่สูงสุดสวรรค์แบบชาวบ้านเขาเรียกว่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามาวจร
เป็นที่อยู่แห่งพระยามารที่ขี่ช้างขี่รีเมฆมาประจนพระพุทธเจ้าเมื่อวันจะตรัสรู้นะสวรรค์ชั้นสูงสุดที่อยู่ของมารเรียกว่าสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัตตีคำนี้กล่าวก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วชาวบ้านก็มุ่งหมายชั้นปรินิมปรินิมแปลว่าผู้อื่นทำให้ผู้อื่นนิมิตให้ความหมายก็เหมือนอย่างที่เดี๋ยวนี้ระบบที่ใช้คนอื่นเซิร์ฟนะทุกอย่างทุกประการโดยไม่ต้องมีอะไรขัดตกบกพร่องคือความหมายก็คำว่าปรินิมมิตะวัสวัตตีก็ถือว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดมันของเด็กเล่นเด็กอมมือแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะหลงทั้งที่ไม่เข้าใจมันก็หลงหวังเพราะได้ยินว่ามันสูงสุดในเรื่องของความอร่อยทางอายตนะก็เป็นสวรรค์บ้าของพวกนั้นถ้าสวรรค์จริงของสัตบุรุษในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นสวรรค์คือความชื่นออกชื่นใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เหมือนนั้นที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นี่ผมเรียกว่าความพอใจหรือความเคารพตัวเองมันเป็นสวรรค์มันแท้จริงอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อก็ไปลองดูสิจริงหรือไม่จริงมาอยู่ในวัดนี่ก็ลองฝึกหัดปฏิบัติธรรมะที่เป็นที่พอใจตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้ถ้ามีอะไรก็เอากลับไปแล้วไปทำให้อย่างนั้นมันมากขึ้นแล้วก็จะรู้ได้โดยตนเองว่าอะไรมันครบหมดอยู่ในนั้นอยู่ในการที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกอย่างก็เรียกว่าถึงที่สุดคนนั้นมีพระรัตนตรัยสมบูรณ์มีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์มีมรรคผลนิพพานสมบูรณ์อยู่ในความที่เคารพตัวเองได้ถึงที่สุดคือมีธรรมะสูงสุดก็เคารพตัวเองได้ถึงที่สุดเรียกว่าภาวะที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันน่าปรารถนาพึงปรารถนาแล้วเมื่อถึงภาวะนั้นแล้วก็ควรจะพอใจตัวเอง หรือเคารพตัวเองได้วันนี้ก็พูดเลยเวลาไปหน่อยเพราะว่าถ้าเรื่องมันเนื่องๆกันก็อยากจะพูดให้เสร็จไปซะในคราวเดียวจึงได้พูดยาวไปหน่อยก็เป็นอันว่ายุติการบรรยายในวันนี้ไว้ด้วยคำว่าพอใจหรือเคารพตัวเอง